ไปดีเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเขาจะมาเรียนวิธีการเอารูปภาพมาเป็นพื้นหลังของเอกสารเนาะหรือว่าเอามาเป็นพื้นหลังของ PowerPoint เนาะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้สไลด์เนาะแล้วก็วิธีสองก็คือวิธีการเอารูปภาพมาประกอบใส่ใน PowerPoint เอามาเบิ่งวิธีที่หนึ่งกันเลยเนาะคือวิธีการเอารูปภาพมาเป็นพื้นหลังของสไลด์เนาะวิธีการก็คือเขาจะคลิกขวาใส่ส่วนที่วางเนาะส่วนใดก็ได้เนาะคลิกขวาเนาะหลังจากนั้นให้เขาเลือกอยู่ที่ format background เนาะแต่คอมบางคนอาจจะเห็นแต่view ธรรมดาเนาะฉะนั้นให้เขามองมาคลิกที่ลูกศรตัวนี้เนาะมันเช่นหลายๆตัวเนาะกรณีถ้าต้องการเอารูปภาพมาประกอบเป็นพื้นหลังคือเราจะเลือกตัวนี้เนาะ Picture or Text View เนาะสังเกตว่าจะเปลี่ยนสีทันทีเนาะหลังจากนั้นเราจะมาคลิกที่ Insert ตัวนี้เนาะหรือว่าอยู่ในบางหน่วยอาจจะเป็นไฟล์เนาะคลิกไปเลยเนาะ Insert เนาะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกอยู่ที่ตัวนี้เนาะform file เนาะตัวนี้คือจะเป็นไฟล์อยู่ภายในคอมพิวเตอร์เขาเนาะเนาะหลังจากนั้นเขาก็มาเลือกตำแหน่งของรูปภาพเนาะว่าอยู่ไหนเนาะคือตัวนี้เนาะจะเอาไปดาวน์โหลดเนาะก็เลือกตามใจมาเลยเนาะเนาะสามารถเลือกจนกว่าสิมักเนาะมักแต่ใดก็สามารถคลิกเอาได้เลยเนาะตัวที่อยากเอาตัวนี้เนาะรูปวงเวียนเราก็คลิกที่ insert เลยบอสังเกตว่ามันจะพื้นหลังจะเปลี่ยนแนวทันทีเลยเนาะวันนี้ต่อมาเนาะตัวที่2วิธีการก็คือเก่าเนาะเราจะคลิกที่สไลด์แล้วหลังจากนั้นเข้าที่ format background เราเลือกอยู่ picture insert form file เลือกรูปภาพที่เราต้องการเนาะหลังจากนั้นก็กดที่ insert เราสังเกตเห็นว่ามันจะเปลี่ยนพื้นหลังให้เราทันทีเลยเนาะแต่สำหรับการใส่ภาพพื้นหลังก็สำคัญก็คือให้มันตัดกับตัวหนังสือของเขาเนาะบอกคือหนังสือมันจะหนังสือจะบ่เห็นเลยเนาะอันนี้เป็นการแนะนำเนาะต่อมาเนาะถ้าสไลด์ต่อมาเนาะถ้าต้องการตรงไหมก็คลิกขวาเนาะ format background insert form file คือเก่าก็เลือกเนาะตัวอย่างว่าเซลล์ตัวใดเนาะตัวอย่างตัวนี้เนาะก็คลิกกดที่ insert เราสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนแนวทันทีเลยเนาะวันนี้ต่อไปเนาะจะเป็นวิธีการเอารูปภาพหรือว่าโลโก้ต่างๆเนาะประกอบเข้าใน powerpoint เนาะตัวอย่างสีเอาเข้าตัวนี้เนาะเราก็เบื้องต้นจะคลิกเข้าที่ insertแล้วมาเข้าอยู่ที่ picture แล้วมาเลือกอยู่ตรงนี้เนาะ disk drive ก็หมายก็คือจะอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะหลังจากนั้นจะมาเลือกตำแหน่งของรูปภาพเนาะแต่อย่างว่าคืออยู่ document สามารถเลือกได้เนาะแต่อย่างว่าเอาโลโก้ตรงนี้เนาะหลังจากที่เราเลือกปุ๊บก็คลิกที่ insertเนาะสังเกตว่ารูปภาพจะขึ้นมาทันทีเลยเนาะหลังจากนั้นก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการเนาะสามารถเลียนซ้ายเลียนขวาเลียนตามตำแหน่งที่เราหมักได้เนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนแบ็กกราวด์เนาะกับวิธีการเอารูปภาพมาประกอบใส่ในสไลด์ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ